แอปทักษะออนถึงกับสตันอาจารย์ลักษ์ทักตรงๆเรื่องนี้ชีวิตนี้คงหนีไม่รอดมาสามแซ่บทั้งทีจะให้มาแบบธรรมดาไม่ได้สำหรับอาจารย์ลักษ์โดยล่าสุดได้ออกมาดูดวงสงกรานต์ปีนี้ว่าจะเป็นเช่นไรโดยมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่14เมษายนนางสงกรานต์ประจำปี65คือนางกิรินีเทวียืนขี่ช้างหมายความว่าความต้องต่อสู้ชีวิตต้องสู้ดิ้นรนแต่ดวงเมืองหลังสงกรานต์ดีมากปี65เป็นปีจุดพลิกเปลี่ยนทำใจฟูมากโดยงานนี้อาจารย์ลักษ์ยังได้ทักดวงแอปทักษะออนด้วยว่างานปังแต่ความรักยังคงต้องบีบมือให้กำลังใจเมื่อมีคู่เจ้ากรรมนายเวรจะมาจะมีผู้ชายเข้ามาตื้องานนี้ทำเอาสาวแอปถึงกับสตันไป3วิก่อนจะถามว่าอันนี้คือปีนี้หรือไปตลอดคะด้านอาจารย์ลักษ์ก็บอกว่าเป็นรากดวงของแอปจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ